ยกที่1ครับอยู่กันที่วิทยุมวยราชดำเนินนับศึก RWS นัดเปิดศักราชครับประจำวันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์2565 RWS X Pet India ครับเป็นคู่ที่4ของรายการครับน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับเป็นการปะทะกันระหว่างแพลวพาวแพลวเพชรแพลวฟ้าครับนี่ครับเปลี่ยนสีเสื้อใหม่ครับเจอกับดีมาเบซาวอริเออร์อะคาเดมี่ครับนักชกจากประเทศกีฬาน่าสนใจครับการกลับมาในรอบเกือบปีของแพลวพาวครับนี่ครับมาเจอยอดนักชกจากประเทศกีฬานะว่าจะจบแบบไหนพาเขาไป24ปีจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับมวยขออภัยครับจากจังหวัดสุรินทร์ครับแพลวพาวิจิตรอคาเดมี่ครับโลอาเพชรแพลวฟ้าผลงานล่าสุดของแพลวพาวนี่ต้องย้อนไปเมื่อปีที่แล้วครับไฟนั้นนี่พลาดท่าแพ้คะแนนแวววาววังทมไม่กลัวแล้วครับนักชกจากเทียนสับศอกขวาเข้าวงในไล่แขนแล้วเข้าขวางแล้วยัดเข่าซ้ายยัดเข่าซ้ายนี่ครับต่อยมวยไทย5ยกครับมาชกมวยไทยในรูปแบบ3ยกจัดจบแบบไหนยัดเข่าซ้ายแพ้เผาเหยียบขวางหน้าฟันศอกซ้ายฟันศอกซ้ายยกที่1ครับเดี๋ยวพักให้น้ำสักครู่มาตามมาต่อเกมเวทียกที่2ครับคู่ที่2ของรายการในการถ่ายทอดสดครับทาง Worldpoint TV 23ครับแพลวพาวเพชรแพลวฟ้าหรือว่าแพลวพาวเมือง789เดิมเจอกับลิมาเบซาร์ดบริเวอร์อาคาเดมี่ครับนักชกจากประเทศกีฬาเหยียบปล่อยตัวยกที่2มานี่ดีมากครับเปิดเกมเดินเข้าหายัดเข่าซ้ายแผ่วๆเราได้เห็นแผ่วๆครับชกในมวยไทยรูปแบบ5ยกมาจนชินตาครับวันนี้นี่มาชก3ยกครับจัดจบแบบไหนยัดแข้งขวาดีมากนี่ครับเดินเปิดเกมเข้าหาแผ่วๆไม่กลัวบารมีมวยเลยครับแบบนี้แข้งซ้ายแผ่วๆเตี๋ยบยัดเข่าซ้ายนี่ครับ
ยังแก้ไม่ได้ครับลูกขวางหน้าของแพรพาวสำหรับดีมากนี่ครับเกมอีกขันแล้วครับตอนนี้แพรพาวเดินเข้าหายัดเข่าซ้ายยัดเข่าซ้ายเข่าขวาคืนแต่ยังตีกันไม่หนักหน่วงครับเท่าไหร่ครับกรรมการต้องแยกออกมาก่อนสักเมื่อชกแพรพาวเดินมาเดินหมัดขวาหมัดลงท้องยัดเข่าซ้ายเติมเข้าไปยัดเข่าซ้ายขวางหน้าฟันศอกซ้ายโอ้โหครับต้องเบรกเกมครับฟันยางหลุดกรรมการไล่แพรวไปที่มุมเปียกเบซาร์ครับมาอยู่เมืองไทยนี่20กว่าปีครับจากประเทศอิหร่านจนพูดไทยคล่องครับเนี่ยมาคุมรุ่นน้องครับลูกศิษย์แพรวเดินจัดเข่าซ้ายทิ้งท้องปัดซ้ายแล้วก็โอ้โหกรรมการต้องนับครับจังหวะนี้นับ3 4เหยียบเหมือนจะไม่พอใจครับนับอะไรเขาครับยังไม่มึนแต่ว่าคุณพิธีกรรมการบอกว่าลูกนี้ต้องนับฟันศอกซ้ายยัดข่าวขวาเติมเข้าไปเหยียบแล้วก็หมดยกที่2ครับเดี๋ยวพักให้น้ำสักครู่แพรพาวเก็บจังหวะ2ได้หมดแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวรอกรรมการลดคะแนนชูมือเป็นทางการอีกครั้งครับฝากไว้ด้วยครับ @pifmuay @line ทั้งชกติดมวยครับระบบออโต้ที่ดีที่สุดในขณะนี้ครับ @line ทั้งก็เจน1เบอร์1ของวงการมวยสวัสดีครับ